สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับตัวดึงข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์นะครับผม EP ที่2แล้วก็ EP นี้ก็จะมาวิธีการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีการล็อกอินนะครับที่ต้องใช้การล็อกอินเข้าไปแล้วก็ถึงจะเข้าถึงหน้าการทำงานนะครับของเว็บไซต์นั้นๆก็พอดีเจอวิธีแบบง่ายๆนะครับก็เลยเอามาสอนนะครับโอเคบางคนอาจจะ วุ่นวายนะครับเกี่ยวกับการเซตค่าต่างๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ที่มันมีการล็อกอินเนี่ยก็จะมีการป้องกันมีพวกคุกกี้ด้วยนั่นนะฮะก็ไม่ใช่คุกกี้คุกกิ้งก็ทำให้เราเข้าไปยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายซะส่วนใหญ่ก็เลยเจอวิธีที่ง่ายมากอย่างนึงนะครับที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการป้องกันนะครับได้นะครับทีนี้เราจะใช้เป็นเว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับที่มันจะแปลงโค้ดของเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่เรามี user password อยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันเป็นโค้ด Python แล้วเราก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งมันจะยึดจากข้อมูลที่เราล็อกอินได้นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ EdisoGood เนี่ยเคยมีการล็อกอินอยู่แล้วเราต้องการดึงข้อมูลเว็บไซต์ของเราอะไรประมาณนั้นเราก็สามารถนำข้อมูลตัวเนี้ยนะครับเอามาแปลงเป็นโค้ด Python แล้วก็นำไปสามารถนำไป request แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตโดยการดึงข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ EdisoGood นะฮะโดยจะต้องมีการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับซึ่งถ้ายังไม่ล็อกอินดึงข้อมูลก็จะได้โค้ด HTML นะครับโค้ดพวก PHP เนี่ยของเว็บไซต์นี้ไปนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะเข้าไปข้างในนะครับทีนี้ผมจะสร้าง user มาเทสนะครับก็ตั้งชื่อว่าเทสเว็บแล้วกันเทสเว็บชื่อเทสเว็บ @เทสเว็บ.com อ่ะโอเคก็สมัคร ID มาแล้วก็มาล็อกอินนะก็เข้ามาข้างในนะครับข้างในของเว็บไซต์ด้านในของเว็บไซต์ที่เราจะดึงเอามาสาธิตที่ผมจะสอนมาดึงนะฮะก็เอาเป็นหน้าสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อนะเพราะว่ามีตัวเลขมีอะไรเนาะหรือจะดึงพวกนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราแต่ว่ามันมีตัวเลขอยู่ตอนนี้ก็จะมีเอาเป็นตัวนี้แล้วกันสมมติผมต้องการเหมือนเราตอนนี้เหมือนเราไปดึงข้อมูลเว็บไซต์ที่แบบพวกขายของนะครับพวกอะไรก็ตามพวก L พวกS อะไรเงี้ยพวกช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับเผื่อมีโค้ดส่วนลดเผื่อเราใช้รหัสเราล็อกอินแล้วเข้าไปแล้วมันโชว์โค้ดส่วนลดอะไรประมาณนั้นเราก็จะได้แบบดึงข้อมูลมาได้นะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลภายนอกอาจจะไม่เหมือนกับข้อมูลของสมาชิกนู่นนั่นนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาแบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาค้นหานะครับตัวเว็บที่เขาแปลงเป็น Python ให้เรานะครับก็คือเป็น CUR นะครับพิมพ์ไปว่า CUR นะครับแล้วก็ TRI นะครับ TRIL นะครับ Enter ไปก่อน CURL เดี๋ยวก่อนนะมันใบผิด CURL TRI ตัวนี้ปุ๊บ work นะครับเสร็จแล้วก็มาอันแรกเลยนะครับต้องเป็นเว็บนี้เท่านั้นนะกดเข้ามานะครับปุ๊บทีนี้เราจะต้องเอาตัวข้อมูลนะครับของหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะแปลงเป็นโค้ด Python ให้เราตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เลือกเป็น Python ก็เปลี่ยนเป็น Python นะครับโอเคทีนี้เราต้องล็อกอินเข้ามาในหน้าเว็บของเราก่อนนะครับล็อกอินโดยใช้ user password ของเรานะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ทำการคลิกขวาหรือกด F12 ก็ได้นะครับคลิกขวาปุ๊บหรือ F12 ก็ได้มาที่ network นะครับหรือภาษาไทยก็คือเครือข่ายทีนี้กด refresh หน้าเว็บไซต์ของเรา1ทีนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้หา URL นะครับของเราเนี่ยก็คือของเรา URL คือ by.php มันก็จะเป็นชื่อไซต์เว็บไซต์ของเรานะครับก็คือedisoku.com หรือเว็บไซต์อะไรก็ตามของเราทีนี้มาดูpath ถัดมาก็คือตัว slash เนี่ยจะมีตัว slash ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย by
ก็คือชื่ออ่ะไปนู่นแล้วตามด้วยชื่อหน้าเพจของเรานะครับแต่ละเพจชื่อมันไม่เหมือนกันเราก็เจอนี้นะครับเจอนี้ละทีนี้มันก็จะมีพวกข้อมูลพวกนี้แหละนะครับที่มันเป็นพวกคุกกิ้งเวลาที่เราไปล็อกอินเนี่ยเขียนมือเนี่ยก็อาจจะต้องนำไปใช้ด้วยอะไรประมาณนั้นทีนี้เพื่อแบบง่ายสุดเลยก็คือคลิกขวาตรงนี้ครับเลือกคัดลอกแล้วก็มาเลือกคัดลอกเป็น CURL Window ใครใช้ Google Chrome นะครับหรือหาคำว่า Window ไม่เจอสามารถใช้ CURL วงเล็บเปิด CMD วงเล็บปิดหรือวงเล็บเปิด BASE ก็ได้ BASE พิมพ์เล็กแล้วก็วงเล็บปิดอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเคยเจอ Window ก็ใช้เป็น Window นะครับ copy มาแล้วก็เอามาวางไว้ด้านในเว็บตัวนี้นะครับ Cloud Notเดี๋ยวแปลงไปละรีเฟรชหนึ่งทีเอาเป็น get เลือกเป็น get ดูวางไงเอาเป็น postเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เว็บไซต์ไหนเนี่ย Windows แล้วก็เลือกเป็น post นะครับมันเปลี่ยน base add ได้แล้วโอเคก็ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นให้มันขึ้นเป็นตัว requestget ตัวนี้นะครับแล้วก็มี by login head แล้วก็ cooking นะครับอันนี้คือมันได้แล้วอันนี้คือ login แล้วก็มันจะมี php นะครับ seasid เนี่ยนะครับตัวนี้ขึ้นมาก็ลองกดดูถ้าเกิดมันไม่ขึ้นนะลองกดดูเนี่ยลองกดดูเสร็จแล้วก็วางโค้ดเข้าไปนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแบบตอนแรกลอง refresh มาก่อนหายไปเนี่ยมันขึ้นแบบว่างเปล่าก็ลองกดมาสักอันก่อนแล้วก็ค่อยวางโค้ดเข้าไปวางโค้ดเข้าไปนะครับให้มันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันจะโพสต์ใช้ทั้งโพสต์แล้วก็เก็ตโพสต์ก็คือล็อกอินแล้วก็เก็ตออกมาให้เราก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็ก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับเอามาไว้ใน Python เสร็จแล้วลองทดสอบดูนะครับ printresponse.txt ก็ปริ้นออกมานะครับก็เห็นก็เราก็จะได้หน้าเว็บมาแล้วนะครับสังเกตง่ายๆคือมันเริ่มมีข้อมูลนะครับในหน้าเว็บไซต์ก็คือในตัวของสั่งซื้อบริการลองก๊อป text มาแล้วก็เสิร์ชหานะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลของหน้าเว็บมานะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราสามารถดึงข้อมูลได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดเรียนตัวของล็อกอินแบบยุ่งยากนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราจะมาดึงข้อมูลนะครับคร่าวๆดึงข้อมูลคร่าวๆอันนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับจะดึงเป็นในเรื่องของตัวแพ็กเกจนะครับตัวแพ็กเกจก็คือราคาตรงนี้อะไรประมาณนี้ออกมานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวฟอร์มตัว beautiful soup เข้ามาก่อน bs4 import beautiful soup at bs นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็น text มาแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของ basic เหมือน EP ที่เราได้สอนมาก็คือเป็นแค่ตัวดึงเฉยก็มาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงโอเคก็ผมเอาไปง่ายๆเลยนะครับตัวแปรเว็บเท่ากับ bs วงเล็บเปิดปิด response นะแล้วก็ตัว response นะครับไอตัว get เนี่ย request get เนี่ยตัวนี้ต้องใส่ .text ด้วยอย่าลืมนะครับต้องเป็น .text ให้มันเป็นโค้ด HTML นะครับให้มันเป็นโค้ดของหน้าเว็บโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับไอรอบที่แล้วผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะก็คือรันให้มัน error ก่อนแล้วค่อยนำไปใส่นะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ LXML แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะฮะก็เว็บเท่ากับเว็บ .file ไปหาข้อมูลกันทีนี้ถ้าเกิดต้องการข้อมูลตัวนี้นะครับคลิกขวาเนาะ
แล้วก็เลือกอันข้างล่างสุดก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับ H5 ก็แบบธรรมดาเลยนะถัดมาใช่ไหมเป็นคาร์ดหรือเปล่าคาร์ดแล้วก็การ์ดก็กรอบข้อมูลของคาร์ดมาที่นี่ปึ๊บแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งไปเก็ตเทคนะปริ้นดูก่อนทีนี้ปริ้นเว็บออกมาดูปึ๊บทีนี้ก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ข้อมูลมาแล้วโปรโมชั่นคอร์สสอนเขียนโปรแกรมลด 50% นะตอนนี้เหลือ 3499นะครับผมใครสนใจเรียนได้ไม่ใช่ทีนี้เมื่อเราได้โค้ดมาแล้วนะครับก็ใส่เป็น get text เข้าไปวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็กดรันทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลของเว็บไซต์มาแล้วนะครับโปรโมชั่นคอร์สสอนเขียนโปรแกรมลด 50% จาก699เอ๊ะแล้ว499หายไปไหนไหนดูสิอ๋อมันคนละฟิลทีนี้มาดู399ซิเอามาต่อกันดิก็ถือว่าขายครอบเป็นในตัวด้วยหรือเปล่านี่3499ก็เป็น H6 สร้างตัวแปร2อันเลยแล้วกันผมขี้เกียจอันนี้ก็ทำเป็น2ตัวไปเลยเว็บ1เว็บ2ก็ตัวแปรเราก็แล้วแต่เราสร้างนะยิ่งมีเยอะก็สร้างให้มันตรงคำมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็น H6 นะหลักการปึ๊บ copy มาได้มาแล้วเว็บเอาลองดูเว็บ2อ่ะปึ๊บ3499โอเคทีนี้ก็ปริ้น F เว็บ1เหลือเพียงใช่ไหมเหลือเพียงแค่ปึ๊บ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 อย่าบอกน้ำแบตจะหมดอีกเว็บ2แอดขอขายของนิดนึงเท่านั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็เราก็ได้ข้อความมาแล้วข้อมูลมาแล้วก็คืออะไรที่เราดึงออกมาเนาะในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีโปรโมชั่นคอร์สสอนเขียนโปรแกรมลด 50% ก็คือฟิลตรงนี้แล้วก็อันที่2ก็คือราคาตรงนี้นะครับโปรโมชั่นคอร์สสอนเขียนโปรแกรมลด 50% จาก 6,999 บาทเหลือเพียงแค่นี้คือเราเติมแต่งเข้ามาเองเหลือเพียงแค่เว็บ2นะครับตัวเว็บ2ก็คือที่เราไปดึงมา3499บาทเท่านั้นโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีพวกเว็บไซต์ที่จะต้องล็อกอินเข้าไปนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ในการดึงข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับแบบง่ายๆโอเคก็มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอพีถัดไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาเนื้อหาอะไรมาสอนดีอาจจะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคู่กับ UI หรือแอปพลิเคชันมือถือด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ